ชาวญี่ปุ่นโล่งใจนะครับจักรพรรดินิมิชิโกะทรงรับการผ่าตัดมะเร็งพระถันโดยสำเร็จลุล่วงแล้วจากข่าวที่สร้างความกังวลใจให้กับราชวงศ์ญี่ปุ่นและก็เหล่าประสบนิกรชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากนั่นก็คือพระอาการประชวรของสมเด็จพระจักรพรรดินิมิชิโกะซึ่งทรงเข้ารับการตรวจพระวรกายแล้วพบว่าทรงเป็นโรคมะเร็งพระถันระยะเริ่มต้นในเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาตรวจพบเนื้องอกบริเวณพระถันข้างซ้ายและก็วินิจฉัยนะครับว่าเป็นโรคมะเร็งพระถันระยะเริ่มต้นแต่ยังไม่มีการแพร่กระจายลุกลามของมะเร็งจึงจะถวายการรักษาด้วยการผ่าตัดล่าสุดสำนักพระราชวังญี่ปุ่นเปิดเผยว่าการผ่าตัดมะเร็งพระถันของสมเด็จพระจักรพรรดินิมิชิโกะเสร็จสิ้นลงอย่างราบรื่นและก็ปลอดภัยแล้วในช่วงบ่ายของวันที่8กันยายนปีพุทธศักราช2562ที่ผ่านมาซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดินิมิชิโกะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโตเกียวเพื่อทรงเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งพระถันตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าของวันที่7กันยายนโดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นการผ่าตัดมะเร็งพระถันก็เริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าของวันที่8กันยายนและก็ใช้เวลาในการผ่าตัดทั้งสิ้นประมาณ4ชั่วโมงในการนี้นะครับสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะเสด็จพระราชดำเนินมาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโตเกียวเพื่อทรงเป็นกำลังพระทัยแก่สมเด็จพระจักรพรรดินิมิชิโกะด้วยทั้งนี้สมเด็จพระจักรพรรดินิมิชิโกะจะประทับณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโตเกียวอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้คณะแพทย์ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดซึ่งสำนักพระราชวังญี่ปุ่นก็จะแถลงการความคืบหน้าของพระอาการให้ได้ทราบกันต่อไป